ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกจับตาอัยการสูงสุดหลังรือสภัททักษิณเนี่ยร้องขอความเป็นธรรมหวังพิษหวังพิกคำสั่งฟ้องก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับก็มีข่าวรือสภัทว่าทักษิณน่ะร้องขอความเป็นธรรมโดยบอกว่าพนักงานสอบสวนโดนข่มขู่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าร้องขอความเป็นธรรมตรงไหนก็ต้องจับตาดูว่าอัยการเนี่ยนะครับจะมียังไงนะครับก็อย่างที่บอกว่าเอ๊ะจะมีเรียกว่านะครับพิกคำสั่งฟ้องหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจก็ต้องจับตาดูในเรื่องนี้ครับจับตาอัยการสูงสุดนะครับหลังข่าวรือสภัททักษิณเนี่ยยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมอ้างการทำสำนวนถูกกดดันข่มขู่จากผู้มีอำนาจยุคคสช.หวังพลิกคำสั่งฟ้องนะครับเหลือเพียงอีกแค่7วันเท่านั้นที่จะถึงวันที่อัยการสูงสุดนัดนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมาเพื่อนะครับดำเนินการสั่งฟ้องคดีมาตรา112ซึ่งล่าสุดก็มีรายงานว่าทีมกฎหมายของนายทักษิณได้มีการยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมไปยังอัยการสูงสุดอีกครั้งเพื่อยืนยันเหตุผลเพิ่มเติมคัดค้านคำสั่งฟ้องนะครับทั้งนี้นะครับมีรายงานด้วยว่าเหตุผลที่ทีมกฎหมายของนายทักษิณบรรยายในคำร้องนะครับขอความเป็นธรรมต่ออัยการสูงสุดครั้งนี้ว่าพนักงานสอบสวนที่ทำสำนวนเนี่ยถูกกดดันข่มขู่จากผู้มีอำนาจในยุคนั้นคือคสช.เนื่องจากการดำเนินคดีนี้เริ่มต้นหลังคสช.เข้ามากุมอำนาจปกครองเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557ทำให้พนักงานสอบสวนไม่มีอิสระในการทำหน้าที่ขบวนการได้มาซึ่งพยานหลักฐานจึงมิชอบด้วยกฎหมายและนะครับเบี่ยงเบนไปตามผู้มีอำนาจต้องการพร้อมทั้งยืนยันเนื้อหาที่นายทักษิณให้สัมภาษณ์สื่อที่เกาหลีใต้ไม่ได้มีเนื้อหาพาดพิงสถาบันเบื้องสูงหรือไม่ได้มีถ้อยคำหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาร้ายจึงไม่เข้าองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ขณะที่นายประยุทธ์เพชรคุณโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดกล่าวถึงประเด็นการต่อสู้คดีมาตรา112ของนายทักษิณชินวัตรที่มีการยื่นหนังสือยื่นนะหนังสือร้องขอความเป็นธรรมโดยอ้างประเด็นการครอบงำของคสช.ต่อพนักงานสอบสวนที่ดำเนินคดีเมื่อปี2558นั้นยังไม่เห็นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมดังกล่าวและยังไม่ได้ตรวจสอบนอกจากนี้ยังมีรายงานข่าวแจ้งว่านะครับตามขั้นตอนของกฎหมายอัยการสูงสุดเป็นผู้พิจารณาว่าคำร้องขอความเป็นธรรมที่ยื่นมานี้ฟังขึ้นหรือไม่มีน้ำหนักพอที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งได้หรือไม่ซึ่งจะออกได้3แนวทางคือหากมีน้ำหนักหรือมีข้อมูลที่จะพิจารณาก็จะเลื่อนนัดส่งตัวผู้ต้องหาไม่ส่งฟ้องศาลในวันที่18มิถุนายนเพื่อตรวจสอบคำร้องขอความเป็นธรรมให้เรียบร้อยก่อน2หากพิจารณาว่าหนังสือขอร้องขอความเป็นธรรมไม่มีน้ำหนักหรือไม่มีข้อมูลเพียงพออัยการสูงสุดไม่สั่งเลื่อนก็ต้องส่งตัวนายทักษิณฟ้องศาลเลยแต่นายทักษิณสามารถยื่นร้องขอความเป็นธรรมต่ออัยการได้อีกหลังจากที่ศาลฟ้องไปแล้วแต่ขึ้นอยู่กับอัยการสูงสุดว่าจะรับพิจารณาหรือไม่และ3นายทักษิณขอเลื่อนการมาพบอัยการสูงสุดเองซึ่งอัยการสูงสุดจะพิจารณาว่ามีน้ำหนักมากพอที่จะอนุญาตหรือไม่นายปรเมศวร์อินทรชุมนุมอัยการอาวุโสสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุดได้ให้สัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นว่าการยื่นร้องขอความเป็นธรรมในชั้นอัยการนั้นปกติจะยื่นได้เพียงครั้งเดียวเรื่องนี้มีระเบียบอัยการสูงสุดเขียนเอาไว้อย่างชัดเจนถ้านายทักษิณจะสู้เรื่องมีการข่มขู่พนักงานสอบสวนก็ต้องไปสู้ในชั้นศาลส่วนอัยการสูงสุดหากกลับคำสั่งตัวเองมีสิทธิ์ติดคุกจึงเชื่อว่าเรื่องนี้อัยการสูงสุดไม่น่าจะมีการกลับคำสั่งของตัวเองอีกแล้วอัยการสูงสุดกลับคำสั่งตัวเองไม่ได้เพราะมีคำพิพากษาฎีกาแล้วถ้ากลับคำสั่งอัยการสูงสุดติดคุกครับแล้วกระบวนการมันจะเป็นอย่างไรนะครับก็ไปฟ้องศาลสินะครับสู้ไปสู้คดีจะเป็นประโยชน์จะเป็นอะไรคุณทักษิณจะไปดึงอะไรนักหนาถ้าไม่ติดไม่ผิดก็ไปสู้ในชั้นศาลสิครับขณะที่นายเดชากิตติวิทยานันทนายความก็ได้ออกมาเปิดประเด็นใหม่ว่าการที่อัยการสูงสุดสั่งฟ้องนายทักษิณทำไมไม่พูดผ่านสื่อไปพูดผ่านสื่อมวลชนซึ่งการฟ้องผ่านนักข่าวไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและไม่เคยมีระเบียบทำเช่นนั้น อย่างนี้ดูแล้วมันผิดปกติถ้าจะสั่งฟ้องก็ต้องสั่งฟ้องผู้ต้องหาโดยตรงและพาตัวไปศาลในทันทีผมดูแล้วเห็นว่ามีพิรุธนะครับทำให้ไม่น่าไว้วางใจอัยการสูงสุดโดยเฉพาะโดยทั่วไปถ้าผู้ต้องหารู้ว่าอัยการสั่งฟ้องก็จะมีเวลา
ตั้งตัวเช่นหลบหนีหรือยื่นร้องขอความเป็นธรรมในภายหลังได้อันนี้เป็นประเด็นที่ตั้งไว้และนะครับก็บอกว่าเอ๊ะมันก็เป็นจริงอย่างนั้นนะครับเพราะจริงๆแล้วต้องได้ตัวมาแล้วก็ทำการสั่งฟ้องแต่วันนี้มานะพูดผ่านสื่อนะครับเพื่อให้คุณทักษิณเนี่ยนะครับมีขบวนการในหลักการร้องขอความเป็นธรรมแล้วเมื่อเกิดยื่นเรื่องขอความเป็นธรรมมาก็บอกว่าเออเนี่ยมีการยื่นขอความเป็นธรรมต้องทำการตรวจสอบมันเป็นการยืดคดีหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่ตั้งคำถามเอาไว้นะครับว่ามันใช่หรือเปล่าครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอัปเดตฟังครับ